สวัสดีจ้าพี่น้องคลิปนี้พาพี่น้องเข้ามาเบิ่งผีเตยเพิ่นอบกล้วยพี่กัดก็สิอยู่บ้านเกาขามตำบลเกาขามอำเภอหนำยื่นจังหวัดอุบลจ้ะเพิ่นมีบริการส่งเครื่องน้ำเด้อพี่น้องหากผู้ใดอยากกินกล้วยอบแบบบ่ได้ใส่น้ำตาลใส่หยังเพิ่มเลยน้องเอ๋ยบ่ได้ใส่หยังลืมสวัสดีสวัสดีจ้าเอ๋ยเตยจ้าสวัสดีจ้าเป็นกล้วยจากสวนเจ้าของเนาะเอ๋ยเนาะจากสวนเจ้าของเองนี่ก็มันเดี๋ยวแกมันก็ได้เซนละเครือ2เครืออังสีหน้าโอ้แบบว่าอันคันคือโรงพยาบาลเปิดจังซี่เฮาก็คือเอาไปขายโรงพยาบาลนําขายกล้วยอันนี้กล้วยอบนี่บ่บ่กล้วยทั้งกล้วยอบทั้งกล้วยอันกล้วยสุกกล้วยวีกล้วยสุกนี่ล่ะคันคือมันเหลือมาเฮาก็จังอันได้มาอบโอ้กระแบงไปแต่ว่าก็คล้ายบ่เบิดกันคืออันนี้เฮาก็คือเอามาตัวนี้สิเป็นตัวอบแล้วแม่นบ่พี่ใหญ่นี่แล้วๆได้หามืออบโอ้สิมีโรงอบไว้ตั้งหากเนาะแม่โอ้สิบรรจุกล่องขายกล่องละจักบาทเอื้อยกล่องละ20กล่องละ20บาทตอนนี้กําลังเฮาส่งเครื่องคือกล่องละ20ค่าส่งลูกค้าออกเองโอ้ค่าส่งลูกค้าออกเองสวัสดีจ้าพี่ใหญ่ลืมสวัสดีพี่ใหญ่เจ้าของครับไปเอากล้วยแห้งมาโอ้เดี๋ยวสิขออนุญาตพาให้พี่ใหญ่พาไปเบิ่งโรงอบนําจ้ะแต่ว่าโรงอบเนี่ยมันมีบักม่วงมีบักม่วงจ้าบักม่วงก็เป็นการแปรรูปของบักม่วงแผ่นบ่แม่โอ้คือส้มต้นเฮาเอาไปตากแปรรูปตากน้ํากันนั่นล่ะตากน้ํากันอบอบน้ํากันมันเป็นโรงอบก็สำหรับผู้ใดอยากอ่ะทักได้ครับทักมาได้สั่งมา064จ้า606จ้า3450จ้ากล้วยอินทรีย์เนาะพี่ใหญ่เนาะกล้วยอินทรีย์จ้าคือเพื่อนนี่แหละครับเฮาตัดมาบางหันเนาะก็สิเอาเข้าบ่มไว้ให้มันเป็นจังซี่ครับจ้าเป็นจนงอมล่ะครับสุกงอมจนลดนะครับอยากจ้าลดจ้ามันจังความหวานมันจังสิออกมาเฮาอบนี่คือบ่มีน้ําเสื่อมแล้วก็บ่มีน้ําเพิงเฮาอบแบบธรรมชาติจ้าพลังงานแสงอาทิตย์โอ้กะผู้ใดรักสุขภาพเนาะกะทักมาได้จ้ะตามเบอร์โทรล่ะจ้ะพี่เต้ยพี่เฉลียงจ้ะเดี๋ยวขออนุญาตพี่อ้ายพาไปเบิ่งโรงอบจับข้าวเนาะไปเอาหนึ่งตัวนี้ไปนั่งพี่ครับอยู่ใกล้ๆนี่ล่ะจ้ะอยู่ในสวนเจ้าของเนาะกล้วยก็เอาออกมาจากนี่จ้ะพี่น้องโรงอบนี้เจ้าของลงทุนเองบ่พี่อ้ายหรือจังได๋เออทางอบต.เพิ่นเฮ็ดให้ซุ่มซ่นโอ้เฮ็ดให้ซุ่มซ่นเฮาใส่น้ำกันพอดีเลยครับซุ่มซ่นกุมมาตากน้ำกันจ้าคนเดแม่เพิ่นได้ยังเนาะมาตากแม่ยายบ้านได้ยังเนาะมาตากเนาะโอ้าได้ยังมาตากอ้าสวัสดีจ้าจ้าสวัสดีค่ะเขาได้เขาเขาเล่นไม่นางเขาก้องเขาก้องจ้าสิเฮ็ดข้าวอีหยังก็ข้าวเอิ่นสิไว้ให้เฮ็ดข้าวอีหยังข้าวทอดข้าวนั่งเล็ดเออข้าวนั่งเล็ดนี่จ้ะสิเป็นโล่งอบโล่งอบก็มาตรฐานสะอาดเนาะอาเนาะจ้าส้นแมงวันตอมบ่ได้เลยจ้ะโอ้สิล่ะออกมาทางนอกก่อนเนาะพี่ใหญ่จังไงโอ้มันจังไงตากมะม่วงแผ่นก็ตากหลายตากมะม่วงแผ่นก็ได้ใส่ร่วมกันได้เนาะจ้ะเนาะพอเป็นของซุ่มส้นโอ้เอามาบ้างบ้างใส่กระต่ายสีเลยติพี่ใหญ่โอ้ง่ายๆคือของเฮามันเฮาสิบ่ว่างใส่กับผื่นแบบนี้เพราะว่ามันสิมีฝุ่นอาจมีฝุ่นมีหยังเนาะอาจมีแนวปนเปื้อนอยู่ที่เฮาก็เซฟแน่จ้ะอันดึงไปให้แน่เอาคุณโอ้ยบักม่วงแผ่นก็เป็นตะแซ่บพี่น้องอันฝนคือตัวนี้บ่อย่างง่ามีสิเอาหยังกันนะของข่อยตัวนี้บักม่วงแผ่นนี่คงอาบ่จ้ะนี่อันของมูตัวนี้ตัวนี้ตา
โอ้โอ้กล้วยเป็นนี่กล้วยก็มีมังคุดก็มีโอ้เป็นโครงการดีๆเนาะจากจากไซก็พี่อ้ายมาเฮ็ดให้นี่จากอบต.เกาขามโอ้นายกสาตีอีกแล้วคือร่องอบนี่เฮาอบก็มีเขาใส่พลังงานแสงอาทิตย์คือดูดอากาศออกคือดูดกินนะครับมีแพงหน่อยมีแพงหน่อยโอ้จ้ะเดี๋ยวไปคือเห็นพัดลมนั่นแหละครับเป็นตัวดูดตัวดูดอากาศออกดูดกินออกเนาะดูดกินนะครับก็ไล่เจ้าไล่จ้าไล่คนตอนนี้มันเป็นหน้าบักม่วงนะครับหน้าบักม่วงก็ได้ตากบักม่วงเนาะตากบักม่วงของคุณส้นบางคนก็เฮ็ดขายนะครับแปรรูปจ้ะเพราะบักม่วงหลายปีนี่บักม่วงสุกหลายเขาท่าอยู่จ้ะกระปิดไว้มิดซิดเลยเนาะพี่ใหญ่เนาะปิดประตูมิดซิดแต่ถึงหามือหามือกับจ้ะแท็กได้แท็กใส่ฟองทรงกะหรี่โอ้ผู้ใดสนใจกระทักมาจ้ะแต่ว่าบกม่วงแผ่นนี่คือสิเพิ่นเฮ็ดไว้กินเองเนาะพี่ใหญ่เนาะไว้กินเองจ้ะเพราะว่าของหลายเจ้าพี่ใหญ่เราก็สิมีแต่กล้วยเด้อพี่น้องกล้วยอบแห้งเนาะกล้วยอบแห้งจ้ะกองละ20บาทค่าทรงกับเก็บปลายทางออกเองจ้ะพี่น้องก็สิเป็นแนวนั่นล่ะเคอรี่เดี๋ยวพาเบิ่งบรรยากาศห้องยาแก้วบ่อเติมน้ำลงใต้ดินจ้ะพี่น้องสิได้ใส่น้ำอยู่นี่แหละในการเกษตรกระขอบคุณเป็นบัตเตอร์นัทโอ้มีบัตเตอร์นัทนี่ประมาณเดือนนึงก็ทรงได้ก็ทรงได้เนาะสำหรับผู้ที่อยากชิมเนาะพี่อ้ายเนาะบัตเตอร์นัทเดี๋ยวนี้มีอยู่3โล่ง3โล่ง4โล่งโอ้ก็สิเป็นทางฝั่งนี่เนาะก็ทั้ง2ฝั่งอยู่ฝั่งคุณก็มีบ่ที่เคยมาถ่ายพี่น้องเฮาเบิ่งจ้ะไปเบิ่งบ่ไปเบิ่งจักข้าวก็ได้พี่อ่ะตอนนี้รุ่นใหม่เนาะรุ่นใหม่กําลังงามจ้ะบรรยากาศก็งามดีอีกประมาณเดือนนึงก็ทรงได้ถ้ารอจักหน่อยจ้ะกิโลละเท่าใดก็พี่ใหญ่บัตเตอร์นัท60บาทจ้ะบางคนก็ถามว่ารสชาติเป็นแนวใดว่าสั่นวัฒนัดบ่จ้าแซ่บครับแซ่บคือมันคือมะเขือน่ะล่ะแต่ว่ามันแซ่บก็มะเขืออยู่เนื้อแน่นดีพี่อ้ายมันแน่นพี่อ้ายเราเก็บฝากตลอดจ้ะว่าแต่มาแล้วไปเบิ่งร่องผลกว่าเนาะไปกลับมามันเพิ่มอีก2โล่งโอ้โล่งทางน่ะแต่กําลังงามเพราะว่าบ่ผลิตบ่เพียงพอต่อความต้องการเนาะต้องเฮ็ดเพิ่มแม่นบ่พี่อ่ะเอาตัวนี้ก่อนไปถามสะพานพาพี่น้องเข้าขาบสะพานไปคือสะพานแขนครับจ้าชมวิวไปนําบ่เติมน้ําลงใต้ดินจ้าน้ํามันยังอยู่หลายเด้ครับแม่นบ่พี่ใหญ่ว่าเย็นมื้อพุ่นล่ะมีบ่ครับโอ้เบิดอุ้ยน้ํายังท่วมหัวเย็นมื้อจ้ะกะสิช่วงนี้กะสิมีฝนมาเติมให้แน่เนาะพี่ใหญ่เนาะกําลังขึ้นมากจ้าใครอยากมาเที่ยวมาเยี่ยมส้มมาเล่นน้ำเมต่อยกับมาได้เดี๋ยวสิพามาเบิ่งจ้ะมาเบิ่งครับมาเบิ่งอีกการปลูกวัฒนธรรมจ้ะคือตัวนี้เฮาใส่สายน้ำหยดโอ้เฮามาปรับเปลี่ยนตะเกียใส่หัวสปริงเกอร์บาดนี่มาใส่สายน้ำหยดน้ำหยดก็กำลังใหญ่เด้ครับบ่ลูกกำลังใหญ่ขึ้นโอ้ใหญ่ไว้เด้ครับเห็นจังซี่อายุเท่าไหร่ล่ะพี่อ้ายนี่ก็อายุประมาณ2เดือนต้นนี้3เดือนเก็บได้นะครับโอ้3เดือนเก็บได้อีกประมาณเดือนนึงพี่น้องเดือนนึงเก็บได้แล้วใครอยากชิมก็ทักมาได้จ้ะตามเบอร์โทรต้นคลิปล่ะแต่มันทรงเครี่จ้ะเขาเห็นซ้ำนี่อีกอาทิตย์นึงนี่สิเปลี่ยนสีเลยได้ครับแม่นบ่จ้ะฝุ่นหน่วยใหญ่ๆทั้งนั้นเนาะสิเปลี่ยนแบบนี้เลยครับโอ้ถ้าเปลี่ยนแบบนี้ก็เกือบสิเก็บได้ล่ะมันไวแห้งถ้าเฮามันสิเป็นหมากทุกข้อระบาดนี่เฮากับห้อยตัดออกเห็นบ่ครับนี่จ้ะตัดออกมันดกโพดถ้าเฮาเอาไว้มันสิบ่ใหญ่นะครับโอ้เฮาแทงแบบไม่รอดจ้ะเอาไว้เครื่อละลูก2ลูกนะครับลูก2ลูกบ่เกินนี้เนาะเฮาก็เบิ่งก่อนว่ามันแข็งแรงซําใดโอ้เฮาจึงตัดออกไปตัดออกไปก็บ่แม่นเอาไปติ่มเด้ครับเอาไปกินก็แซ่บครับจ้ะ
อันพี่เตยเพิ่นเอาไปหายประมาณกิโลนึงละพี่น้องนี่หน่อยๆจังซี่นี่แซ่บแซ่บจ้ะหนึ่งก็แซ่บนี่นี่คือต้มกินกับแจ่วมันสีคอยสลัดออกโอ้มันเตรียมสีสลัดจะคล้องเองเนาะครับกะไข่กว่าเฮาถิ่มเฮาก็เก็บไปกินเนาะพี่ใหญ่เนาะได้นี่คือว่าสมบูรณ์แล้วได้ครับหน่วยนี่งามแฮงเนาะนี่อีกเดือนนึงอีกบ่โดนครับจ้ะหน่วยนี่ก็สิเปลี่ยนสีก็เก็บก็เริ่มหัวก็เริ่มสิเปลี่ยนแล้วครับเฮ็ดยากบ่พี่อ้ายสำหรับหมากอันนี้นี่ถ้าเป็นกลางมุ่งจังซี่บ่ยากครับโอ้คือกลางแปลงนี่มันไวรัสสิลงไวคักโอ้สิเป็นโรคอยู่เนาะเป็นโรคครับเป็นโรคถ้าปลูกข้างนอกลงเลื่อนก็สิยากพี่น้องถ้าอยู่นี่มันเป็นอินซี่นะครับมันสิบ่ได้ฉีดยาเคมีคือไวรัสลงเฮากับเอาน้ำมักมาฉีดบางที่ก็อยู่บางที่ก็บ่อยู่จังซี่นะบ่อยู่ก็คือโซทีมเลยแม่นบ่แพ้บ่ได้ซีเรียสจ้ะพี่น้องบ่ได้ซีเรียสเรื่องนี้คือเฮาปลูกเอาใหม่นะจ้ะคือฝนลงมานี่สิบ่มีปัญหาเรื่องล้าน้ําค้างบ่พี่ใหญ่นี่บ่เป็นแม่นบ่สวงเป็นอยู่ข้างๆจังซี่โอ้มันสาดแถวทางข้างเนาะแถวข้างๆมันสิสาดจ้ะก็สิปิดไว้อย่างดีพี่น้องมีอีกโล่งนึงตัวนั้นคือสิปลูกหลังตัวนี้โอ้บ่กี่มื้อได้ครับปลูกบ่แตกต่างกันหลายเติบสิให้มันได้คล้ายเป็นรุ่นไปเนาะพี่ใหญ่เนาะบ่ให้มันออกพร้อมกันถ้าขามสะพานอีกรอบจ้ะน้ำก็พ่อใส่ขวบปีเนาะสำหรับโครงการธนาคารน้ำใต้ดินจ้ะคือว่าไอ้แถวอำเภอลำเนียนเฮาแห้งแล้งนี่ลีจ้ะแต่น้ำอยู่นี่บ่เบิดนะครับน้ำธนาคารน้ำใต้ดินนี่บ่เบิดจ้ะตัวนี้เฮาบ่ว่านี่ก็ปลูกเพราะไอ้บวบหอมเดี๋ยวจังสิพาพี่น้องมาอัปเดตจ้ะบักพริกนี่ก็ดกดีเนาะพี่ใหญ่เนาะปลูกไว้กินจะคล้องบ่จ้ะปลูกไว้กินทางนั้นเพิ่นสิปลูกเตรียมปลูกมันเนาะปลูกมันลองปลูกมันจ้ะพื้นที่เพิ่นสิเฮ็ดให้เจ้าละจักหลังพี่ใหญ่สำหรับโรงเรือนนี่คลองหลวงเจ้าละหลังนึงโอ้คือบางเจ้าเห็นว่างๆเขาเจ้าก็บ่ทันได้พอกเพิ่นบ่ทันปลูกเพิ่นบ่ทันได้ปลูกเพิ่นสิปลูกอยู่ร่องต้นนี้ก็งามคือกันผมมาเต็มที่เป็นรุ่นอีกนึงจ้ะอีกรุ่นนึงรุ่นไล่กันนั่นแหละครับบ่ห่างกันก็อาทิตย์ได้ครับก็สิไล่เลี่ยกันเนาะพี่ใหญ่เนาะมันสิออกเนาะยอดของเพิ่นนี่มุกดีแฮงโอ้ยงามแฮงจ้ะร่องนี่เฮาพึ่งร่องครั้งแรกคือมันก็เลยงามโอ้ดินเถื่อแหลกเนาะดินใหม่คือร่องอยู่ทางหวนเฮาปลูกบ่ได้พักดินเลยโอ้ที่ไปทายให้เบิ่งกับพี่เตยแล้วจ้ะที่ลงซ้ำๆกันเลยเนาะพี่อ้ายเนาะลงนั้นนี่คือหลังคาเฮาก็บ่ได้มุ่งเอ้าหลังคาก็พออยู่ได้อยู่ครับมันก็มีใบเหลืองๆนําจ้ะก็อยู่ได้อยู่คิดว่ารุ่นได้อยู่ครับลงก็ดีก็วิธีแก้ปัญหาเรื่องสอบถามเรื่องน้ํามักน้ํายางก็ปรึกษาพี่อ้ายได้แม่นบ่จ้ะครับได้ในการเฮ็ดสวนเนาะว่าเพิ่นใส่สูตรใดติดต่อโทรเข้ามาคุยกันได้ครับเรื่องสูตรน้ํามักทักมาในเฟซก็ได้ผู้ใดอยากเฮ็ดคือผมก็มาเบิ่งครับธนาคารน้ําใต้ดินนี่ล่ะครับอยู่หม่องนี้ล่ะเรื่องรายได้ก็ถือว่าพออยู่ได้เนาะพี่ใหญ่เนาะพออยู่ได้ครับจ้ะเรื่องโทรนี้พ่อเจ้าก็มาเอาอยู่ในสวนเลยครับเฮาบ่ได้ไปขายก็พออยู่ถือว่าส่งโตอยู่เนาะพี่ใหญ่เนาะก็มีรายได้เขาคือเก่าล่ะครับจ้ะถึงแม้เฮาบ่ได้ไปขายอยู่โรงพยาบาลเฮาก็ขายอยู่ในสวนเฮาก็ได้ขายพ่อค้าก็มารับประจําคือเก่าพวกในตําบลเฮาก็มาจ้ะแรงมากเฮาเจ้าก็มาหาเอาคักเอาหยังไปกินก็สิมีหน่อใหม่ก็มีเนาะพี่ใหญ่เนาะช่วงนี้หน่อใหม่ก็เริ่มออกหลายจ้ะมีผักสดๆเดี๋ยวสิพาพี่น้องไปอุดหนุนผักน้ําใบเตยน้ําจ้ะ
เดี๋ยวคลิปนี้ก็ขอบคุณพี่ไอ้ที่อนุญาตให้เยี่ยมชมนอกสวนบักมาเตอร์นันงามๆแล้วก็ใครสนใจอยากกินกล้วยยังก็พี่ไอ้กล้วยอบครับกล้วยอบต่างจ้ะก็ตามเบอร์โทรต้นคลิปจ้ะพี่น้องขอบคุณพี่ไอ้จ้ะสวัสดีค่ะก็ขอบคุณพี่น้องเฮาที่ติดตามรับชมด้วยจ้ะเด้อเดี๋ยวคลิปหน้าพาเบิ่งพาไปเบิ่งสวนผักพี่เตยต่อจ้ะมาอุดหนุนผักน้ำเหล้าขอบคุณพี่น้องที่ติดตามรับชมจ้าสวัสดีจ้า